ู้ชมครับหลังจากที่สโมสร SSG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานั้นปล่อยพักนำโชว์ให้กับสโมสรศรีสะเกษ FC ยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลก็ได้เสริมทัพโควต้าที่ว่างเว้นเอาไว้1ที่เป็นนักเตะออสเตรเลียนะครับสโมสรกริมพยองของเราก็ได้คว้าตัวอิริกเอนเดนปาตาลูมิดฟิลด์ตัวรับดีกรีทีมชาติออสเตรเลียจากสโมสรเทียนจินเทด้าทีมในลีกสูงสุดของจีนมาร่วมทัพด้วยสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นแบบไม่เปิดเผยค่าเหนื่อยนะครับก็เป็นนักเตะที่ทางสกอตต์คูเปอร์เองได้พยายามที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาสู่สโมสรกิเลนพยองของเรามาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าสกอตต์คูเปอร์เองมองว่าในทีมเมืองทองของเราขาดผู้เล่นมิดฟิลด์ในแนวรับในแนวตัดเกมคล้ายๆกับสมัยที่เรามีมูซาซิลล่านั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วดานโนเซกาเองจะถนัดเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกซะมากกว่านะครับซึ่งจากการเปิดเผยของกองกลางตัวใหม่ของกิเลนพยองเจ้าของส่วนสูง193ซมได้ออกมาเผยถึงการเซ็นสัญญาร่วมทัพกิเลนพยองว่ารู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทัพกิเลนพยองเพราะปัจจุบันไทยลีกนับว่าเป็นลีกที่น่าสนใจต้นๆในเอเชียและเขาจะใช้ประสบการณ์ในการค้าแข่งลีกสูงสุดของออสเตรเลียและจีนมาช่วยให้ทีมกิเลนพยองของเราแข็งแกร่งขึ้นก็ประวัติคร่าวๆของอิริกปาตาลูปัจจุบันนี้อายุ27ปีนะครับเคยค้าแข่งในลีกระดับล่างของออสเตรเลียตั้งแต่เยาวชนจนเข้าตาแมวมองในสกอตแลนด์ก่อนจะย้ายไปค้าแข่งในประเทศสกอตแลนด์และในปี2008นะครับก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับกรีนน็อกมอร์ตันซึ่งเป็นทีมระดับดิวิชั่น1รองจากสกอตติชพรีเมียร์ลีกปกตินักเตะออสเตรเลียนะฮะถ้าผลงานฝีเท้าเข้าตาก็จะย้ายไปเล่นไม่สกอตแลนด์ก็อังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับทีมกรีนน็อกมอร์ตันมาจนถึงปี2010ก่อนจะย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดกับบริสเบนโรอาและพาทีมคว้าแชมป์เอลีกลีกสูงสุดของประเทศออสเตรเลียในฤดูกาล2010ถึง2011โดยลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด79นัดตลอด3ฤดูกาลที่เขารับใช้สโมสรก่อนที่ฤดูกาลล่าสุดจะย้ายไปเล่นให้กับทีมดังในไชนีสซูเปอร์ลีกอย่างเทียนจิงเทด้านะครับโดยเขาก็ลงสนามให้กับเทียนจิงเทด้ามาทั้งหมด30นัดในลีกและไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกเลยแต่หลังจากที่จบฤดูกาลเจ้าตัวก็ต้องการแสวงหาความท้าทายใหม่ๆก็อย่างที่รู้กันนะครับว่านักเตะต่างชาติถ้าไปค้าแข่งในไชนีสซูเปอร์ลีกจะปรับตัวได้ยากในเรื่องวิถีชีวิตและอาหารการกินนะครับจะมีในส่วนของเงินทองเท่านั้นนะครับที่นักเตะหลายต่อหลายคนอยู่ได้และเจ้าตัวเองก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ออสเตรเลียมาแล้วนะครับในรายการล่าสุดชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเมื่อปี2013โดยลงเล่นในเกมพบกับจีนแล้วก็เกาหลีใต้ครับก็ทีมเกิดการแข่งขันกันขึ้นนะครับก็จะทำให้นักเตะในทีมแสดงศักยภาพของตัวเองที่แท้จริงออกมาและโปรแกรมการแข่งขันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะนักเตะหลายต่อหลายคนก็จำเป็นจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนลงสนามแล้วก็ทางเมืองทองเองมองว่ามิดฟิลด์ตัวตัดเกมรูปร่างสูงใหญ่ตัดหนักๆของทีมของเราหลังจากที่มูซาซิลล่าห่างหายไปก็แทบจะไม่มีนักเตะตรงจุดนี้เลยนะฮะก็เลยทำให้เป็นการเข้ามาของเอริกพาตาลูครับยังไงก็ติดตามผลงานของเขาได้นะครับในโปรแกรมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงบอลถ้วยในประเทศต่างๆยังไงก็ติดตามให้กำลังใจคุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราด้วยนะครับ